ามาเกย์แต่สิ่งหนึ่งทำให้ฉันไม่พอฝันมีใบทางได้บุญสุขสันต์บุญเกิดจากรักษาสิ่งทานเพื่อแต่งหนังสือบันทึกนรกคนเป็นซึ่งหนังสือแบบนี้ยังไม่เคยมีจึงถือว่าเป็นหนังสือยอดเยี่ยมที่สุดนับตั้งแต่โบราณมาหวังว่าเมื่อหนังสือจัดพิมพ์เสร็จสามารถทำให้เหล่าเวนยสัตว์ที่ลุ่มหลงได้มีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องในการบำเพ็ญธรรมเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมว่ามีความน่ากลัวนักควรรู้ว่าเมื่อปลูกพืชอะไรก็จะได้ผลอย่างนั้นกฎสวรรค์นั้นเข้มงวดยิ่งนักไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยขอถามสักหน่อยเถิดว่า
ตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันมีใครที่เคยได้รับการยกเว้นบ้างปิดขอต้อนรับพระอาจารย์ที่เสด็จมาในยุคสุดท้ายนี้ทั้งธรรมะและมารต่างๆก็มาพร้อมๆกันทำให้อาจารย์ก็ลำบากลำบนกันมากท่ามกลางธรรมะอันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนยกย่องท่านว่าเป็นองค์พระพุทธผู้กอบผู้โลกในขณะเดียวกันพวกอบายมุขที่ขายหวยทั้งใต้ดินและก็บนดินก็พลอยอาศัยโอกาสนี้ยืมชื่อพระอาจารย์เป็นยี่ห้อที่ใช้กันในหมู่การพนันขณะเดียวกันพวกเขาก็สรรเสริญท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยเจ้าค่ะมาแล้วเลยหวยหลวนชาวโลกปัญญาอ่อนยังดึงอาตมาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยเมื่อถึงเวลากรรมมาถึงก็ต้องรับกันเองเพราะทำเองเชื่อพระเชื่อเจ้าก็ต้องบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตอาตมามีฤกษ์จะตียี่ห้อออกหวยสนับสนุนให้ชาวบ้านเล่นการพนันเชื่อว่าผู้มีความรู้คงเข้าใจอาตมากอบกู้โลกช่วยเหลือมนุษย์บรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ย่อมไม่ช่วยเหลือใครที่ทำสิ่งที่ผิดมิฉะนั้นแล้วถ้าบุคลิกของเทพไม่เที่ยงธรรมแล้วจะยกย่องว่าเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรกันหวังว่าชาวโลกจะเข้าใจลึกซึ้งจะได้ไม่โยนอาตมาทิ้งน้ำคำโบราณที่กล่าวว่ามีชื่อเสียงในโลกมนุษย์แต่กายไม่แล้วแต่ตนกฎสวรรค์ลงโทษยุติธรรมบ้างก็ล้มละลายบ้างก็สูญเสียชีวิตบ้างก็บ้านแตกสลายกรรมตอบสนองแตกต่างกันไปแต่ชาวโลกที่สลึมสลือก็ยังคงแม้รู้ว่าในป่ามีเสือก็ยังเดินเข้าป่าสมกับที่ว่าตนก่อกรรมเองก็สมควรตายใช่แล้วเจ้าค่ะแม้จะรู้ว่ามีโทษก็ยังคงหลงอยู่ฟังเขาพูดกันว่าการเกิดภัยพิบัติในแผ่นดินใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ไม่ทราบว่าเสร็จสิ่งเท็จอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์พูดกันคำเดียวไม่จบถือเสียว่าเป็นการคิดบัญชีครั้งใหญ่ก็แล้วกันชาวโลกควรเข้าใจกฎแห่งกรรมสนองตอบนั้นน่ากลัวมากอย่าถือแต่ความคิดฟุ้งซ่านของตนถูกต้องจนต้องรับเคราะห์จากเบื้องบนจะกลายเป็นว่าเมื่อภัยมาถึงตัวค่อยรู้สำนึกซึ่งก็จะสายไปซะแล้วน่าสงสารพระอาจารย์จังเลยค่ะที่มีทุกข์เพราะชื่อเสียงโด่งดังนี้เองใช่แล้วก็คงเป็นเพราะต้นไม้ใหญ่ต้องรับลมเอาละเราเข้าเรื่องกันเถอะนะเจ้าค่ะเมื่อคืนพระอาจารย์พูดว่าชาวโลกที่ได้รับโทษในนรกคนเป็นมีทั้งสาเหตุจากแรงกรรมและกรรมเก่าในอดีตชาติอย่างนี้พระอาจารย์จะอธิบายอย่างไรเจ้าค่ะสาเหตุจากแรงกรรมเปรียบเทียบกับคนที่เคยทำผิดมาก่อนถึงแม้ตอนนี้จะสำนึกผิดและทั้งยังได้บำเพ็ญธรรมประกอบความดีแล้วถึงแม้เบื้องบนจะไม่ลงโทษผู้สำนึกผิดก็ตามแต่เพราะแรงกรรมในการกระทำผิดเมื่อก่อนนี้ยังมีผลอยู่ก็ต้องปล่อยให้เจ้าตัวรับกรรมไปตัวอย่างเช่นกระจกเงาที่ทำสกปรกแม้โดยไม่ตั้งใจแต่เจ้าก็ต้องไปขัดถูให้สะอาดระยะเวลาแห่งการขัดถูนี้ก็เป็นระยะเวลาแห่งการชดใช้กรรมให้หมดไปถ้าในตอนนั้นคนที่มีหนี้กรรมติดตัวมีวิญญาณคอยทวงหนี้หรือหนี้กรรมเป็นวิญญาณที่ตายแล้วมาทวงหนี้หรือที่เรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรก็อย่างที่เจ้าของโรงเจจวงซิวที่ได้ช่วยพวกลูกศิษย์
ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและก็ถือโอกาสนี้ฝึกฝนจิตใจเป็นการชะล้างกรรมไปด้วยคนที่ไม่มีหนี้กรรมก็คือคนที่ไม่มีวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรติดตัวคนที่มีหนี้กรรมวิญญาณเป็นของเจ้าตัวจะถูกจับไปรับโทษในนรกคนเป็นเพื่อชดใช้ความผิดตามแรงกรรมอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็อย่างที่พูดกันว่าคนที่มีการเจ็บป่วยย่อมต้องมีสาเหตุแรงกรรมก็คือสาเหตุของการรับโทษใช่ไหมเจ้าคะพูดอย่างนั้นก็ถูกนะถ้าอย่างนั้นพูดตามกฎแห่งกรรมคนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุจากเวรกรรมติดตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องเฟยหลวนเจ้านี่ก็ฉลาดดีนี่หากพบกับการสนองตอบของกรรมเวรก็ควรแก้ไขอาจมีการอธิษฐานต่อหน้าองค์พระว่าจะประกอบความดีห้อนวอนให้เทพพุทธะเป็นสรณะในการไกล่เกลี่ยโดยจะทำบุญสร้างกุศลและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งยังต้องตระเตรียมดวงใจที่ศรัทธาแน่วแน่โดยไม่มีความลังเลใจว่าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรก็มองไม่เห็นไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือไม่หากความศรัทธาไม่เพียงพอแล้วมิเพียงจะไม่สามารถไกลเกลี่ยกับเจ้ากรรมนายเวรได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการยอมรับในการไกลเกลี่ยนี้เลยใช่แล้วเจ้าค่ะสิเคยเห็นอาจารย์หยองซิวตอนที่กำลังช่วยผู้อื่นไกล่เกลี่ยกับเจ้ากรรมนายเวรพยายามพร่ำตักเตือนเหล่าญาติธรรมว่าต้องศรัทธาร้องขอให้เจ้ากรรมนายเวรยอมไกล่เกลี่ยกับตนทำให้รู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่าขอกราบถามพระอาจารย์นะเจ้าคะว่าเมื่อไหร่เราจึงจะสามารถแยกออกได้ว่าการเจ็บป่วยนั้นมีสาเหตุมาจากกรรมใดเจ้าคะเรื่องนี้แยกแยะกันได้ง่ายมากเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วสมมุติว่าเจ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไปหาหมอแต่ปรากฏว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลซ้ำยังตรวจหาสาเหตุแห่งโรคไม่พบอีกด้วยถ้าหากโชคดีสามารถตรวจพบสาเหตุของโรคได้โดยเร็วบางครั้งเป็นโรคธรรมดาอย่างเช่นหมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นโรคหวัดเอายามารับประทานฉีดยาสักเข็มแล้วพักผ่อนสัก2วันก็หายแล้วแต่นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเจ้าโรคธรรมดานี้กินยาฉีดยาก็แล้วยังไม่ได้ผลไปหาหมอให้รักษาติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วก็ยังไม่หายหรือบางครั้งแม้รู้ว่าตนเองเจ็บป่วยแต่หมอก็ตรวจหาสาเหตุไม่พบนั่นแหละคือสภาพที่บ่งบอกว่าเป็นโรคกรรมแล้วถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็รีบๆทำบุญสร้างกุศลเพื่อชะล้างโรคกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้ไม่ต้องทนเจ็บปวดทุกข์ทรมานยังไงแล้วอ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองสิทธิ์เข้าใจแล้วเจ้าค่ะดีแล้วดีแล้วอันที่จริงแล้วก็มีพวกเจ้ากรรมนายเวรรบกวนอยู่ก็ไม่น้อยตัวอย่างเช่นการค้าไม่ราบรื่นหรือคู่สมรสไม่สมหวังหรือมีความแตกต่างกันด้านฐานะและอื่นๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางนั่นไงอ๋อเรื่องแบบนี้ก็เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมด้วยใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนแน่นอนใช่แล้วล่ะชาวโลกมีโอกาสดีเว้นกรรมอดีตชาติลบล้างในชาติเดียวได้ถ้าสามารถบำเพ็ญธรรมบรรลุจิตนับว่ามีบุญอันเป็นโอกาสในการขจัดเว้นกรรมที่ดีนี่กรรมที่สะสมกันมาในอดีตชาติหลายชาติก็ควรจะ
ช้คืนเขาให้หมดใช่ไม่ใช่พระอาจารย์จะช่วยอธิบายให้ละเอียดได้ไหมเจ้าคะเอาละตั้งใจฟังให้ดีนะสมมุติว่าเจ้าเป็นหนี้เจ้ากรรมนายเวรอยู่100เหรียญแต่ถ้าเธอทำบุญให้เขาเพียง50เหรียญแล้วคิดจะให้ได้ผลจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมยังมีผู้ที่ทำบุญไม่พอแล้วไม่ได้ผลก็โทษฟ้าโทษดินแถมยังกล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ช่วยคุ้มครองต้องรู้ว่าเทพพุทธสามารถช่วยไกล่เกลี่ยให้เจ้าได้แต่ไม่สามารถรับกรรมแทนเจ้าได้ชาวโลกควรคิดตรองดูกรรมเวรที่สะสมมาตั้งหลายชาติคิดจะสะสางให้หมดในทันทีเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายๆแต่เบื้องบนทรงเมตตาได้เปิดโอกาสให้ทุกๆวิถีทางขอเพียงแต่ให้มีใจพระเจ้าย่อมไม่ละเลยผู้ที่มีน้ำใจเลยขอขอบคุณเบื้องบนที่เมตตาอย่างยิ่งศิษย์ขอถามพระอาจารย์ว่านรกคนเป็นที่จักวิญญาณคนเป็นไปรับกรรมส่วนใหญ่มักจะลงมือในช่วงเวลาไหนเจ้าคะเจ้าถามได้ดีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางคืนโยมบาลให้โยมทูตไปจับอ๋อแล้วคนที่ถูกจับไปตอนนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์ก็ต้องดูว่าคนที่ถูกจับไปมีโทษกรรมแบบไหนยังไงเล่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นขอถือโอกาสนี้ให้พระอาจารย์ช่วยตรวจดูคุณแม่ของหนูชื่อเหลี่ยวอู้เฉินว่าร่างกายมีสภาพอย่างไรและสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยเจ้าค่ะได้งั้นรอให้อาตมาคำนวณดูนะ1 2 3เห็นแล้วลูกเหลี่ยวมีโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้ต้องเป็นม่ายก็เพราะว่าดังนี้ลูกเหลี่ยวเกิดมาครอบครัวจนพ้นวัยเด็กที่แต่งให้ตระกูลล้อเพราะชาติก่อนเคยล่าสัตว์สร้างกรรมก่อบ่คิดถึงชีวิตถูกทำลายเตือนเจ้าอย่ายิงนกบนฟ้าเจ้าก็หาฟังคำของข้าไม่ลูกของมันคงเฝ้ารอแม่กลับไปคู่มันไซคงเฝ้าหอรอคู่ครองกายสังขารเกิดมาต้องรับกรรมตัดสัมพันธ์อยู่เป็นม่ายชิมรสชาติโชคดีมีกุศลบุญไม่ขาดเข้าสถานเรียนธรรมะฝึกอย่างเซียนได้พ้นโลกพ้นกิเลสพ้นแอกทุกข์อย่าว่าลูกเหินห่างขาดเยื่อใยอย่าว่าตนอยู่โดดเดี่ยวว้าเหวใจทั้งนี้ไซชาติก่อนลงเมล็ดกรรมมาชาตินี้ได้รับกรรมให้เห็นนรกคนเป็นให้คนคอยฉีดยาโรคหัวใจให้ดูนกที่ร้างลาแงนหัวคอยให้กลับมาความดันขึ้นให้สร้างบุญสร้างกุศลฝึกอย่างเต๋าพ้นโง่เขลาจิตกระจ่างมาลายทุกมีโอกาสพบหนทางคืนแดนสุขย่อมรับทุกชดใช้เขาล้างหนี้กรรมโชคดีได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองบอกศรัทธาลูกทั้งผองเป็นโลกกันเพียงลูกเดียวเฝ้าดูจิตไว้ให้มั่นอย่าให้มันขุ่นข้องก่อสาเหตุอันความทุกข์กังวลล้วนว่างเปล่าเตรียมให้พร้อมเมื่อถึงคราวชีพเราหล่นท่องพุทโธเอาไว้ในใจตนพ้นปุถุลูกก็ลุถึงแดนสุขเอ่ยเอาล่ะทั้งหมดนี้คือสาเหตุแห่งการรับเคราะห์และอยู่เป็นม่ายหวังว่าเฟยหลวน
จะบอกกล่าวให้ลูกเหลียวได้รับรู้เพื่อจะได้เข้าใจกระจ่างแจ้งจะได้บำเพ็ญจนถึงวัชรกายที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองศิษย์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่บอกอย่างละเอียดศิษย์จะเรียนคุณแม่เชื่อว่าท่านเห็นกรณ์เหล่านี้แล้วท่านก็จะเข้าใจแล้วก็จะบรรลุได้เจ้าค่ะดีมากดีมากตอนนี้วิญญาณเป็นของลูกเหลียวไม่ต้องตกนรกคนเป็นเพื่อรับโทษกรรมแต่หลังจากวันนี้ขอให้จิตใจปลอดโปร่งให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกอย่างเกิดจากใจต้องโปรดตนเองแล้วเบื้องบนก็จะโปรดลูกหลานย่อมมีโชคลาภของตนเองอนาคตก็จะได้คืนสู่แดนสวรรค์เมืองเสียนจิตขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนเจ้าค่ะคราวนี้ก็เป็นการบรรยายอีกครั้งหนึ่งคราวหน้าเราจะไปเยี่ยมชมนรกคนเป็นเพื่อดูสภาพการเดี๋ยวก่อนอาตมาจะแต่งกลอนอีกบทหนึ่งนะกฎแห่งกรรมบอกใครๆไม่รู้ที่รู้ต้องโทษเพราะโง่เขาหากบอกให้บำเพ็ญธรรมไม่ถึงคราวเมื่อถึงคราวอันนี้จังสายแล้วเอ่ยเอาละขอแค่นี้อาตมากลับแล้วศิษย์ขอน้อมส่งพระอาจารย์เจ้าค่ะThank you.